近日，泰国总理赛塔塔威信来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并进行正式访问。访问期间，赛塔接受中新社记者采访时表示，高峰论坛的举办让各国领导人齐聚一堂，共商发展计划，整合各国资源，进一步推动高质量共建“一带一路”，共享发展机遇。ที่มาประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วเนี่ยก็จะเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของ BRI ตรงนี้ให้ผู้นำมาแสดงเจตจำนงว่าเรามีคอมมิตเมนที่ชัดเจนในการที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องนี้赛塔特别提到不少中国电动汽车企业已到泰国投资建厂泰国正成为东南亚电动汽车制造中心凸显出一带一路倡议在促进经贸合作方面发挥的作用ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโรงงานรถ EV แล้ว4โรงและอีก2โรงก็จะตามเข้ามาทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกรถ EVที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกับการแลกเปลี่ยนทางด้านความรู้ซึ่งเทคโนโลยีผ่านไปได้เยอะมากนะครับแล้วเราเองเราก็ยังเป็นรองประเทศจีนอยู่เยอะแต่ประเทศจีนก็มีการไปตั้งโรงงานที่เมืองไทยเราก็ขาดแคลนบุคลากรก็อยากให้มีการช่วยกันสานสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อให้องค์ความรู้ให้กับคนไทยเพื่อที่จะไปทำงานต่อได้赛塔认为，中国有庞大的榴莲消费市场和潜力，期待与中国进一步加强经贸关系，取得更多硕果。นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราส่งสินค้ามาขายที่ประเทศจีนเยอะมากอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นคนจีนชอบมากนะครับแล้วเราเองเนี่ยเราก็ส่งเข้ามาเยอะแต่ว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจนะว่าคนจีนเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยปีนึงเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยเฉลี่ยแค่จุด7กิโลน้อยมากคนไทยเนี่ยกินปีนึงอ่ะ5กิโลคนมาเลเซียกิน11กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจะบอกให้เห็นฟังว่าศักยภาพในการขยายตลาดผลไม้ไทยเนี่ยแค่ทุเรียนอันเดียวเนี่ยก็มโหฬารแล้ว泰国政府上月宣布自9月25日起泰国对中国游客实行免签制度为期约5个月赛塔表示该国政府高度重视游客的安全将通过一系列措施来提供更加安全优质的旅游服务欢迎中国游客来泰国旅游观光การที่ให้คนจีนต้องขอวีซ่ามาประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในแง่ของการท่องเที่ยวในแง่ของการค้าการลงทุนทั้งนี้ทั้งนั้นเหนือสิ่งอื่นใดการเข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองจีนแล้วก็ที่ประเทศไทยเนี่ยทางรัฐบาลไทยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาแล้วก็เดินทางกลับไปได้ด้วยความปลอดภัยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง同时赛塔表示一带一路倡议作为全球性倡议不仅是一条合作纽带也是一条友谊纽带期待一带一路倡议在未来可以不断向前推进เข้าใจว่าเชื่อใจได้ว่าเป็นมิตรภาพที่น่าจะมีความยั่งยืนในทุกๆมิติครับนะครับซึ่งถือว่าเป็นอินิชิเอทีฟที่ใหญ่ที่สุดอันนึงของโลกนะครับที่มีการเชื่อมต่อประเทศต่างๆเข้าด้วยกันทำให้การขนส่งทำให้การค้าการเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นปึกแผ่นขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอินิชิเอทีฟที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์แก่มนุษยชนมากนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันต่อเนื่องกับนักธุรกิจจีนด้วยว่าการที่เรามีวันแบลวันโรดเนี่ยเป็นการที่เราจะต่อยอดของเรื่องโลจิสติกทำให้ส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทย